วันนี้ไทยแ f รนไชส์เซ็นเตอรมี5วิธีพูดเพื่อสร้างยอดขายสำหรับพ่อคา้าแม่ขายมาฝากกันนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. พูดคำว่าสวัสดีวิธีพูดง่ายๆแต่ได้ผลค่ะสำหรับคำทักทายง่ายๆอย่างสวัสดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วคุณกล่าวคำว่าสวัสดีจะช่วยลดอาการเกงในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าได้ระดับหนึ่งค่ะ คำว่าสวัสดีสามารถใช้ได้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าประจําหรือกลุ่มลูกค้าใหม่แล้วอย่าลืมนะคะการพูดทักทายต้องพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่ดุดันแข็งกระด้างจนเกินไปให้พูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลเพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนอารมณ์ดีน่าคบหาสมาคมน่าพูดคุยและผูกมิตรด้วยค่ะ รับรองนะคะว่าคําพูดทักทายสั้นๆพร้อมกับน้ําเสียงที่นุ่มนวลจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสร้างยอดขายให้กับร้านของคุณได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ 2>, 2. พูดยกตัวอย่างความประทับใจของลูกค้าเดิมในการเลือกซื้อสินค้าบางครั้งลูกค้าเกิดอาการลังเลหรืออาจกังวลในการตัดสินใจที่จะซื้อ เมื่อปัญหาเหล่านี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถลองยกตัวอย่างความประทับใจของลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้าของเราแล้วเกิดความชอบนะคะตัวอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ขายดีจริงๆค่ะลูกค้าใส่แล้วชอบเกิดติดใจกลับมาซื้อเพิ่มหลายคนแล้วค่ะเพราะเสื้อตัวนี้ซักแล้วไม่ยืดสีไม่ตกแถมใส่แล้วไม่อ้วนอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าวิธีที่คล้ายกับการรีวิวสินค้าที่ใช้กันเป็นประจำในร้านค้าออนไลน์นั่นเองค่ะ ที่เป็นการนําเสียงตอบรับของลูกค้าเก่ามาให้กับลูกค้าใหม่ได้รู้เพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ 3. พูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าอื่นๆภายในร้านด้วยการพูดเพื่อสร้างยอดขายข้อนี้เป็นวิธีการพูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอื่นๆภายในร้านด้วยค่ะ เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อของชิ้นแรกไปแล้วและเกิดอาการลังเลว,ว่าอยากได้ของอื่นๆเพิ่มเติมอีกแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าเพิ่มกลยุทธ์ในการพูดเพื่อจูงใจบวกกับการให้ส่วนลดค่ะตัวอย่างเช่นกางเกงที่ซื้อไปเมื่อกี้เหมาะกับเสื้อตัวนี้นะคะถ้าซื้อเสื้ออีกตัวเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้เลยค่ะวิธีพูดมีผลต่อการซื้อขายสินค้าเป็นอย่างมากเลยนะคะแม่ค้าพ่อค้าลองนำไปใช้ดูนะคะ 4. พูดถึงความทันสมัยของสินค้าเช่นสินค้าใหม่เพิ่งเข้าวันนี้เลยค่ะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับตัวที่ลูกค้ากำลังถืออยู่จะเห็นได้ว่าประโยคสุนฮิตที่ได้ยินบ่อยจากพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้ในการกระตุ้นความอยากของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะประโยคเหล่านี้สร้างยอดขายให้กับร้านค้าได้เป็นจำนวนมากเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าที่มีความทันสมัยค่ะ เนื่องจากสินค้าบางประเภทมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆลูกค้าจึงมีความต้องการจะใช้สินค้าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นธรรมดานะคะวิธีพูดและคำพูดที่กล่าวถึงความทันสมัยเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้นความอยากให้ลูกค้าซื้อของในร้านของเราได้ไม่ยากเลยค่ะ 5. พูดขอบคุณเมื่อปิดการขายได้แล้ว ให้พ่อค้าแม่ค้าจบด้วยประโยคสุดคลาสสิกที่สร้างความประทับใจได้มากมายค่ะด้วยคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะการบริการที่ประทับใจพร้อมคำขอบคุณจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจค่ะและเกิดความรู้สึกที่อยากจะกลับมาซื้อซ้ำอีกนี่จึงเป็นอีกหนึ่งคำพูดวิธีพูดเพื่อสร้างยอดขายในระยะยาวนั่นเองค่ะแนะนำอีกนิดค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า คิดว่าการพูดคำว่าขอบคุณนั้นอาจสั้นเกินไปหรือเปล่าให้ลองต่อท้ายประโยคด้วยการเชิญชวนตัวอย่างเช่นนะคะขอบคุณค่ะวันศุกร์หน้าลงของใหม่แวะมาดูได้นะคะหรือขอบคุณค่ะแล้วมาอุ่นหนุนกันอีกครั้งนะคะเชื่อไหมว่ามีจำนวนลูกค้ามากมายนะคะที่ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าเพราะคำพูดและการบริการที่ดีของพ่อค้าแม่ค้านั่นเองค่ะ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมนอกจากคำพูดดีๆที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านแล้วก็จะมีในส่วนของรอยยิ้มค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างยอดขายให้ร้านของคุณด้วยถ้าไม่เชื่อพ่อค้าแม่ค้าลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะ